และช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะที่นำเสนอเรื่องราวของเกษตรพอเพียงหลากหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะลำอ่อนมันสำปะหลังหอยเชอรี่ปลาแห้งและกากน้ำตาลคือส่วนผสมที่กลายมาเป็นหัวอาหารออร์แกนิกสำหรับเลี้ยงปลาดุกอย่างง่ายๆบนพื้นที่5ตารางเมตรหรือจะเป็นการทำผ้าครามบัดย้อมสีธรรมชาติจากจังหวัดสกลนครเนรมิตผ้าคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยให้มีคุณสมบัติคล้ายผ้านาโนที่ปลอดกลิ่นและความชื้นเป็นส่วนหนึ่งในองค์ความรู้ด้านการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการเกษตรพอเพียงที่นี่ได้รับความสนใจจากคนหลากหลายวัยและสาขาอาชีพตั้งแต่เกษตรกรโดยตรงคนวัยทำงานไปจนถึงระดับนักเรียนนักศึกษาต่างพกพาสมุดปากกาพร้อมจดจำนำความรู้ที่มีอยู่ทั่วพิพิธภัณฑ์เพื่อนำกลับไปใช้ในวันข้างหน้าผ่านการนำเสนอหลากหลายมิติสิ่งที่ประชาชนควรจะได้มาเรียนรู้ก็คงต้องมาตามรอยของพระองค์ท่านนะคะว่า70ปีพระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยยังไงผ่านการจัดแสดงในรูปแบบต่างๆเราก็จะไปดูฐานการเรียนรู้ต้นแบบของชุมชนของบุคคลที่น้อมนำแนวพระราชดำรินี้ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตและประสบผลสำเร็จนะคะในรูปแบบของการพึ่งตนเองทางด้านปัจจัย4ก็คือด้านข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคต่างๆเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างนอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ยังมีนิทรรศการเผยแพร่พระกิตติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปิดท้ายด้วยการออกร้านสินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกตามมาตรฐานระดับสากลให้ได้เลือกสรรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีและติดตามกิจกรรมตลอดทั้งปีทางเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th จตุพรอัธโยโคถ่ายภาพทีมข่าว True for You รายงาน